ฟินทะลุจอไมค์พิรัชชวนออมสุชาเข้าครัวทำอาหารเกาหลีจากซุปตาเกาหลีสายเลือดไทยนะคะเราก็ยังคงอยู่กับบรรยากาศกลิ่นอายของแดนกิมจิค่ะแถมยังหอมหวานน่ากินซะด้วยนะคะเพราะว่าหนุ่มไมค์พิรัชและสาวออมสุชาค่ะเขาชวนเข้าครัวไปทำเมนูอร่อยๆให้ได้ชิมกันค่ะนอกจากจะดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและรักษารูปร่างกันเป็นประจำแล้วนะคะพระนางคู่ขวัญหนุ่มไมค์พิรัชและสาวออมสุชาก็ยังใส่ใจเรื่องอาหารการกินสุดๆเลยล่ะค่ะซึ่งทั้งคู่ประสานเสียงบอกว่าอาหารเกาหลีคือของโปรดอันดับต้นๆเพราะได้ชื่อว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีความสมดุลทางโภชนาการค่ะยิ่งได้เดินทางไปถ่ายทำซีรีส์ Full House คุณนักรักเต็มบ้านถึงแดนกิมจิและได้หม่ำอาหารอร่อยๆจากต้นตำรับก็เลยยิ่งชอบมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะบูลโกกิหรือหมูผัดกระทะร้อนสไตล์เกาหลีที่หนุ่มไม้เลิฟสุดๆถึงขนาดต้องลากสาวออมไปหม่ำด้วยกันทุกวันบูลโกกิเหรอฮะคือไม่ใช่เป็นอย่างนี้ครับคือเป็นคนที่ถ้าชอบเมนูไหนเนี่ยก็จะกินอยู่แค่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้ครับเป็นนิสัยอะไรอย่างนี้ครับผมก็ไปประเทศอื่นก็เป็นเหมือนกันอะไรอย่างนี้ฮะแล้วถ้ามันอยู่ใกล้โรงแรมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับผมตอนแรกก็ชวนออมไปทุกวันก็สักพักหนึ่งวันที่สองก็โอเควันที่สามเริ่มแบบไม่เอาไม่ไปเบื่อแล้วทำไมต้องกินอยู่ร้านเดิมแต่ผมเหม็นด้วยประเด็นคือแบบว่าแล้วมางอนเราอีกคืออะไรงอนก็แค่แบบว่าอยากเปลี่ยนเมนูบ้างแล้วเขากินอยู่ร้านเดียวอะไรเงี้ยไม่ก็ลุยเดี่ยวครับก็เดินไปอันที่กินกับไม่ก็ชอบค่ะแล้วชอบกินผักแล้วก็กินแบบซุปกิมจิอะค่ะที่มันมีเต้าหู้มีแบบหมูมีอะไรเงี้ยก็จะแบบเอาข้าวก็ไปใส่แล้วก็กินเป็นคนชอบกินแบบกิมจิกินผักอะค่ะงานนี้นะคะพอกลับถึงเมืองไทยและมีเวลาว่างตรงกันปุ๊บทางครูก็เลยนัดกันมาเข้าครัวทำอาหารเกาหลีในงาน Korean Food Delicious ทันทีค่ะซึ่งเมนูที่ทั้งคู่เลือกทำอวดแฟนๆก็คือกิมจิคิมบับข้าวห่อสาหร่ายที่ภายในมีไส้ต่างๆนะคะทั้งแฮมไข่แตงกวาและแครอทแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกิมจิอาหารประจำชาติของแดนโสมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะซึ่งวิธีทำก็ไม่ได้ซับซ้อนสักเท่าไหร่เลยนะคะเพราะแม้แต่มือสมัครเล่นอย่างหนุ่มไม้และสาวออมยังออกปากว่าง่ายมากๆเลยล่ะค่ะเริ่มจากการปรุงรสข้าวด้วยน้ำมันงาและเกลือจากนั้นก็นำสาหร่ายแผ่นมาวางไว้บนเสื่อไม้ไผ่ตักข้าวเกลี่ยให้ทั่วอย่าให้หนามากแล้วก็ใส่ไส้ที่ชอบลงไปก่อนจะม้วนให้แน่นจากนั้นก็ตัดเป็นชิ้นพอคำพอดีค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแม้ดูลีลาท่าทางการม้วนคิมบับอย่างธรรมะทะแมงของทั้งคู่แล้วก็รับประกันได้เลยนะคะว่าอาหารจานนี้จะต้องออกมาแซ่บเวอร์แน่นอนค่ะลีลาเราก็เด็ดกันคนละแบบครับคือถ้าเกิดเป็นเจ้าของกิจการนะคะคือเจ๊งเพราะว่าข้าวแบบหนามากทุกอย่างใส่เยอะมากพอม้วนออกมาแล้วแบบพอกินแล้วแบบข้าวเยอะจังเลยคืออาหารเกาหลีเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของสุขภาพค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมคือคนเกาหลีถึงสุขภาพดีผิวดีอะไรเงี้ยอย่างเช่นกิมจิคือก็เวลาคือเขาบอกว่าเวลาทานกิมจิเข้าไปเนี่ยมันเหมือนจะเขาเรียกอะไรมีแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์อะไรเงี้ยที่มาช่วยเกี่ยวกับกระบวนการในร่างกายอ๋อก็สังเกตทำไมคนเกาหลีผิวดีมากเวลาแบบเราไปที่เกาหลีแล้วเขาก็กินอาหารที่มีประโยชน์อะค่ะเขาจะดูแลสุขภาพมากินอาหารที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยกินผักค่ะเห็นประเทศเกาหลีใต้เขาเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านอาหารแสนอร่อยแบบนี้นะคะหนุ่มไม้กับสาวออมก็หวังว่าในอนาคตจะได้โชว์ฝีมือทำอาหารไทยสุดแซ่บทั้งต้มยำกุ้งส้มตำรวมถึงผัดไทยไปเสิร์ฟแฟนๆที่แดนกิมจิบ้างเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางอาหารกันนั่นเองค่ะ